ตอนนี้เรากำลังเดินไปอยู่กลางแม่น้ำโขงครับมีอันนี้มีสาวๆสาวๆก็กำลังจะเดินหาปลากันนะครับมีปลาไหมได้ปลาไหมใส่ดิ้งเลยค่ะนี่ไอ้สาวใส่ค่ะในในมีโอ้น้ำใสจริงด้วยตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะ2ทุ่มแต่ว่าเรามาเดินเที่ยวอยู่น้ำโขงเราเดินลงมาตรงกลางน้ำโขงเลยนะสุดยอดมากเลยน้องเทมน้องเทมเดี๋ยวอาจับอย่าให้หลุดมือได้อย่าให้หลุดมือนะแมงไม่เดี๋ยวนี้มาเดินน้ำใสมากครับน้ำใสมากเลยเย็นๆกลางคืนอยู่ที่น้ำโขงเราเดินมานี่จนถึงตรงกลางแล้วนะไม่รู้กลางจริงป่ะกลางแล้วน้ำมันแห้งตามมาครับตามมาอุ้ยมาดูว่าจะได้ปลาโอ้ปลาปลาให้อยู่ไกลๆนะครับโน่นไหนเห็นไฟอยู่นั่นแหละเราจะเดินไปจุดนั้นเพราะว่าเอาปลาหลานกำลังดักปลาอยู่บ่ฮู้ว่าจิได้บ่ติดตามลงไปมาสิได้เลยพวกปลาขึ้นมานี่ปลาขึ้นปลาขึ้นมาเล่นสงกรานต์โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยอากาศร้อนๆเนี่ยมาเล่นน้ำโขงตอนดึกๆสบายมากเลยยังไม่เชื่อเพราะยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้นะเนี่ยเดินมาครึ่งแม่น้ำโขงแล้วนะยังอยู่แค่นี้โอ้มีข้าวตาได้2 นาทียัง